ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Legend Benny นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืน AKH-BAR ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโดยปืนนี้นะครับผมไม่เคยเล่นในช่องผมเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับไม่ค่อยชอบปืนนี้นะครับไม่ค่อยได้แตะปืนนี้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับรหัสนี้ก็ผมยังคิวไปไม่ถึง100ตัวเลยนะครับคิวไปแค่91ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีของแต่งที่เอาจะได้เอามาเล่นให้มันดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าผมจะแนะนำก็แล้วกันนะครับออปติกนะครับก็ติดเป็นรีเฟล็กนะครับติดตามนี้เลยครับติดตามผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมจะเล่นเซตไหนผมก็จะเล่นเซตที่ผมติดดังต่อไปนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเซตที่ผมจะเล่นนะครับถ้าเกิดว่าผมมีของแต่งครบนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่ามันแต่งยังไงนะครับก็แต่งตามนี้เลยนะครับมีรีเฟล็กนะครับมัสเซิลเบรกครับโฟลดิ้งกริปกรีนเลเซอร์แล้วก็อาร์มอร์เพอร์ซิ่งนะครับเป็นกระสุนเจาะเกาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะติดแค่ออปติกก็พอแล้วนะครับก็จะเป็นยูเทค52อันนี้นะครับโอเคส่วนอันอื่นๆนะครับก็ติดก็ได้เลเซอร์ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอุ้ยตอนนี้ผมติดเลเซอร์แต่ว่าผมจะไปเอาออกแป๊บหนึ่งนะผมต้องรอใส่กันข้อดีสำหรับปืนนี้นะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่นกระสุนเยอะนะครับกระสุนเยอะยิงรัวนะครับยิงแรงยิงทะลุกำแพงนะครับก็ไม่ดีดเก็บกระสุนได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียหลักๆนะครับคือ1มันช้าแล้วก็2มันชักแม็กช้านั่นเองนะครับอันนี้คือข้อเสียที่อยู่ในเกมนี่ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมไม่ชอบปืนที่ชักแม็กที่มันช้านะครับปืนไหนชักแม็กช้านี่ผมจะไม่ค่อยเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะครับมันลีลาเสียงดังไปหรือเปล่าเฮ้ยเบาเสียงไอ้หนุ่มไม่ใช่ติดเสียงก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงนะครับว่ามันดีหรือมันแย่ยังไงนะครับก็แนะนำได้นะครับแต่ที่ผมคิดเท่าที่ผมคิดออกก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะครับเท่าที่ดูแบบหลักๆก็นี่แหละนะครับตามที่บอกไปโปรเพียร์ส่วนใหญ่ชอบเล่นนะครับปืนนี้แบบมันดีมากนะครับมันทั้งแบบกระสุนเยอะทั้งอะไรเนี่ยพวกยิงแรงยิงทะลุกำแพงอะไรอย่างนี้นะครับลองเอาไปเล่นดูกันได้นะครับหาของแต่งให้มันหน่อยนะครับนี่แหละถ้ามันยิงถ้ามันเจอพวกที่แบบไม่ค่อยเป็นงานนะครับก็จะยิงชิวๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเจอพวกเป็นงานนะครับปืนนี้ก็มันก็จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนยิงตายก่อนได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าเรายิงเขาคอมโบเดียวเนี่ยไม่ตวีเนี่ยเขาจะโดนยิงตายก่อนเอ้าผมไม่ได้เปลี่ยนของแต่งเลยนะเอ้าทำไมมาเองงงนี่นะครับมันนิ่งมากว้าวใจเย็นแล้วก็อีกอย่างนะครับยิงเวลายิงแบบศัตรูนะครับศัตรูก็จะหน้าสั่นนิดนะครับมันสั่นมากนะครับเนื่องด้วยมันเป็น LMG นะครับมันก็จะสั่นนิดนึงโอ้เยี่ยมก็สำหรับตาแรกนะครับก็จบไปที่26ตา4นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกสักตานึงนะครับเล่นไม่นานนะครับเล่นแบบผมจะตัดให้ดูเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับช่วงที่ผมคิวได้นะครับถือว่าได้ประเดิมแมปใหม่ด้วยนะครับผมยังไม่เคยลงคลิปที่เล่นแมปนี้เลยนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่น Arc H Bar นะครับสำหรับใครที่ลองเล่นแล้วก็ถ้าคิดว่าชอบยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ